คำว่าโลกวุ่นวายส่วนมากคิดไปสู่ภายนอกแล้วด้วยความติดใจแน่ใจด้วยว่าโลกวุ่นวายความจริงแล้วโลกอยู่ที่หัวใจของสัตว์และบุคคลแต่ละรายละรายไม่เว้นอยู่กับจิตความวุ่นสร้างขึ้นที่จิตแสดงอยู่ที่จิตเหมือนโรงงานที่เปิดแล้วไม่มีวันปิดนั่นแหละผู้จะระงับดับความวุ่นวายของโลกได้ต้องเป็นผู้ปฏิบัติธรรมะการปฏิบัติธรรมะกับการปฏิบัติตัวเองการดูความวุ่นวายของโลกกับการดูความวุ่นวายของใจอันเป็นฐานที่ผิดขึ้นแห่งเรื่องทั้งหลายจนกลายเป็นโลกวุ่นวายก็ไม่พ้นจากจิตดวงนี้ไปได้ผู้ปฏิบัติจึงต้องมองดูที่นี่จึงเรียกว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติตนเราดูภายนอกหาความสิ้นสุดยุติไม่ได้ดูตั้งแต่วันรู้จักเดียงสาภาวะมาจนกระทั่งวันตายหาความระงับดับความวุ่นวายของโลกซึ่งเกิดขึ้นที่ใจนี้ไม่ได้ผู้ปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นจะเป็นผู้มีทางทราบได้และทราบได้โดยลำดับภายในหัวใจของตนอันเป็นสถานที่ผิดหรือที่เกิดขึ้นที่อยู่แห่งความวุ่นวายทั้งหลายโลกย่อมเป็นอยู่เช่นนั้นเพราะคำว่าโลกกับคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นสิ่งที่เกี่ยวพันกันไปตลอดสายแยกไม่ออกถ้าจิตไม่ไปสร้างความวุ่นวายไปสำคัญมั่นหมายสิ่งต่างๆเหล่านั้นเข้ามาเป็นเรื่องราวกับตัวเองแล้วแม้สิ่งใดจะเป็นเช่นใดก็เป็นอยู่ตามความจริงของเขาใจเราก็สะดวกสบายเพราะมีความเฉลียวฉลาดรอบตัวในการปฏิบัติต่อสิ่งที่มาเกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์ภายในตัวของเราภายในใจของเราคำว่ามารก็ไม่อยู่ที่อื่นที่ไกลท่านว่ากิเลสมารกิเลสคุณมีที่ไหนเคยได้ยินไหมไม่เคยมีท่านกล่าวไว้ล้นแล้วแต่กิเลสมารไม่ว่าประเภทใดคำว่ากิเลสแล้วย่อมอยู่ที่จิตและเกิดขึ้นที่จิตสร้างความวุ่นวายให้ที่จิตดังความที่จิตปีบบังคับอยู่ที่จิตจึงเรียกว่ากิเลสมารสิ่งอื่นไม่ใช่มารตัวกิเลสนี่แลเป็นตัวมารอันใหญ่หลวงภายในใจของเราของท่านทุกรูปทุกนามไม่มีเว้นแต่พระอรหันต์ท่านเท่านั้นที่จะไม่มีกิเลสมารเข้าไปเคลือบแฝงหรือแอบแฝงได้ธรรมะเครื่องปราบมารพระพุทธเจ้าประทานไว้โดยสมบูรณ์แล้ว
ไม่มีข้อหนึ่งข้อใดบกพร่องสมกับคำว่าสวขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ชอบแล้วนั่นเพราะรู้ชอบเห็นชอบการตรัสออกมาด้วยความรู้ความเห็นอันชอบอันเป็นความจริงล้วนๆนั้นจึงไม่มีผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปไหนตรงต่อความจริงทุกสิ่งทุกอย่างทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วทั้งวิธีการละและวิธีการบำเพ็ญทรงแสดงไว้โดยถูกต้องทุกแง่ทุกมุมเหมาะสมกับการแก้ไขถอดถอนและเหมาะสมกับการบำเพ็ญทุกแง่ทุกมุมทุกขั้นทุกภูมิไปไม่มีข้อที่น่าสงสัยในพระโอวาทที่แสดงไว้แล้วนิยานิกธรรมเป็นธรรมเครื่องนำออกถ่ายเดียวนำสิ่งที่เป็นข้าศึกทั้งหลายนั่นแหละออกจากใจซึ่งเป็นคลังแห่งพิษภัยและตัวทุกข์ทั้งหลายนำออกจากที่นี่ด้วยพระโอวาทของพระพุทธเจ้าเข้ามากำจัดปราบปรามให้สิ้นไปที่ใจนี้ความสุขความสบายเริ่มแต่ความสงบสุขเย็นใจขึ้นไปถึงขั้นสว่างกระจ่างแจ้งด้วยปัญญาเป็นขั้นๆ ขึ้นไปถึงวิมุตติหลุดพ้นจะเพ็ญธรรมที่พึงปรารถนาของเราทุกท่านด้วยการประพฤติปฏิบัติของตนการแสดงธรรมมีหลงเงื่อนบ้างเหมือนกันเพราะแสดงแล้วมันดับไปพร้อมงานของพระที่เป็นงานประจำเหมาะสมกับเพศและหน้าที่ของเราโดยแท้จริงนั้นพระพุทธเจ้าประทานให้แล้วยกเกศาโลมานขาทันตาตะโจขึ้นเป็นงานชิ้นสำคัญสำคัญเพราะสถานที่เหล่านี้หรือวัตถุที่กล่าวเหล่านี้เป็นที่ซ่องสุมของกิเลสประเภททุกประเภทรวมอยู่ในที่นี้การคลี่คลายขยายดูสิ่งเหล่านี้ด้วยสติปัญญาของตนจึงเป็นการทำลายยึดซากฟอกสิ่งซึมซาบคือกิเลสทั้งหลายออกได้โดยลำดับลำดับจึงไม่ใช่งานเล็กน้อยเป็นงานจำเป็นอย่างยิ่งเพราะกิเลสเข้าไปแทรกอยู่หมดทุกแง่ทุกมุมในบรรดาอาการที่กล่าวมาเฉพาะอย่างยิ่งเพียง5อาการนี้เท่านั้นเพราะเป็นอาการอันใหญ่เฉพาะอย่างยิ่งตะโจเป็นสำคัญมากในร่างกายของเราทุกร่างนี้ดูให้ทั่วถึงตามหลักความจริงมีหนังเท่านั้นเป็นเครื่องฉาบทาเอาไว้เป็นเครื่องหลอกตาลวงใจของสัตว์โลกฉะนั้นท่านจึงนำของจริงเข้ามาเพื่อกำจัดของปลอมที่เสกสรรปั้นยอไว้นั้นให้จางหายไปด้วยความจริงนั่นว่าอสุภะอสุภังตะโจแปลว่าหนังปริยันโตหุ้มห่ออยู่โดยรอบร่างกายของเรานี่เป็นเครื่องพรางตาของสัตว์ไม่ให้มองเห็นเลยจึงต้องใช้ความพินิจพิจารณาคลี่คลายเอาเพียงสิ่งบางๆเท่านี้แหละออกแล้วจะเยิ้มไป
ด้วยสิ่งสกปรกทั้งหลายหมดทุกชิ้นทุกอันภายในร่างกายของเหล่านี้ไม่มีข้อยกเว้นเลยว่าจะไม่เป็นอสุภะอสุภังเป็นสิ่งปฏิกูลโสโครกเต็มไปด้วยสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นมีหนังเท่านั้นเป็นเครื่องหุ้มห่ออยู่ภายในให้หลงภายในว่าเป็นเหมือนกับภายนอกนี้ความจริงไม่ได้เหมือนสิ่งภายนอกบางๆเท่านั้นที่ปกคลุมหุ้มห่อเอาไว้นอกนั้นเป็นก้อนปฏิกูลโสโครกทั้งหมดยิ่งลึกยิ่งในเข้าไปเท่าไหร่ก็ยิ่งหน้าขยะแขยงเต็มไปด้วยสิ่งไม่เป็นปรารถนาเหมือนกับเราแต่ละคนละคนนี้ก็คือกองอสุภะอสุภังป่าช้าผีดิบเราดีๆนี่แหละนี่คือความจริงไม่ใช่ความปลอมดังกิเลสเสกสรรพันเราไว้ว่าสัตว์ว่าบุคคลว่าเป็นของสวยของงามหาของสวยของงามตามสิ่งคำที่เสกสรรมันอย่างฝังใจนั้นไม่มีเลยมีแต่ของปฏิกูลธรรมตามหลักธรรมมีเพียงขั้นนี้ก็ทำให้สลดสังเวชแล้วภายในร่างกายของเรานี้ไม่มีอะไรอะไรที่เป็นสาระเป็นแก่นสารอนิจจังก็ตีตราไว้เรียบร้อยแล้วอย่างแน่นหนามั่นคงจะไม่มีชิ้นใดที่จะเป็นสิ่งที่รังถาวรพอจะยึดว่าเป็นเราเป็นของเราได้ตลอดไปนอกจากเพียงอาศัยมันอยู่เท่านั้นจะพูดถึงเรื่องความสุขเราเคยเห็นอวัยวะต่างๆนี้แสดงความสุขให้เราเห็นมีชิ้นไหนบ้างไม่ปรากฏเวลาถามเรื่องสุขเรื่องทุกข์กันก็ถามว่าเป็นไงสบายดีหรือเพียงโรคไม่แสดงตัวขึ้นมาในร่างกายเท่านั้นก็ไปเหมาเอาแล้วว่าร่างกายนี้มีความสบายก็พูดกันไปแบบสุ่มๆเดาๆว่าสบายดีนะคำว่าสบายดีก็หมายถึงตอนนั้นโรคไม่กำเริบหรือว่าโรคภัยต่างๆนอนหลับยังไม่ตื่นเท่านั้นเองหาความสุขจริงๆภายในร่างกายนี้มันไม่มีจะมีก็เพราะการรับทานอาหารสัมผัสสัมพันธ์สิ่งที่ตนต้องการบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่พ้นที่จะเข้าไปจูนเจือสิ่งที่บกพร่องเช่นความหิวความกระหายไปจนได้แหละเนี่ยเพียงเข้าไปเยียวยากันเท่านั้นเราเอาความสุขความสบายจากร่างกายนี้ที่ไหนกันมองดูแล้วมันไม่มีรับทานอาหารมาอเด็ดอร่อยก็เพียงไปเยียวยาความหิวความกระหายสัมผัสสัมพันธ์ลิ้นนิดหน่อยผ่านเข้าไปพอรู้ว่ามีรสอย่างนั้นมีรสอย่างนี้นิดนิดเท่านั้นหายไปแล้วไม่มีเหลือแล้วจะว่าสุขขังที่ไหนทีนี้คำว่าทุกขังนั้นเป็นสิ่งที่เด่นชัดดูแล้วว่าร่างกายส่วนต่างๆนี้มีการบีบบังคับกันไปในตัวส่วนจิตใจก็ถูกบีบบังคับด้วยกิเลสตัณหาประเภทต่างๆไม่มีเวลายับยั้งตั้งตัวได้เลยถ้าผู้ใช้สติปัญญาพิจารณาแล้วจะเห็นกองภัยกองพิษที่เต็มอยู่ทั้งร่างกายและจิตใจของตนอยู่โดยสม่ำเสมอแล้วจะคว้ามายึดมาถือว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นสิ่งที่น่ารักใคร่ปรุงใจได้อย่างไรยึดไม่ลงแล้วเมื่อทั้งสองนี้กลมกลืนกันเป็นเรื่องอนิจจังทุกขังไปด้วยแล้วคำว่าอนัตตาเราจะถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาที่ไหนอีกไม่มีนี่ธรรมอันแท้จริงเป็นอย่างนี้สิ่งที่จอมปลอมก็คือสุขขังนิจจังอัตตาแฝงกันขึ้นมานี่สวมรอยธรรม
และมีอำนาจแผ่กระจายครอบหมดทั้งร่างกายและจิตใจกลายเป็นของปลอมนั้นกลับเป็นของจริงไปเสียสิ้นนี่เพราะความเสกสรรปั้นยอของกิเลสประเภทต่างๆซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจนี้ด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติจึงต้องใช้พินิจพิจารณาตามหลักธรรมอันเป็นของจริงนี้เข้าไปปราบปรามแก้ไขหรือซักฟอกสิ่งจำปลอมทั้งหลายที่ปักเสียบไว้ตัวสารพังร่างกายเหมือนกับเขียนกำหนามนี้ให้ออกจากร่างกายที่จิตใจของตนโดยลำดับจนกระทั่งหมดโดยสิ้นเชิงเราจะเห็นได้ชัดเจนที่นี่ไม่มีใครมาบอกก็ตามความจริงบอกอยู่แล้วภายในร่างกายและจิตใจเพราะธรรมมีอยู่ที่นี่ความจริงมีอยู่ที่นี่เมื่อพิจารณาตามหลักความจริงแล้วย่อมเห็นความจริงเมื่อเห็นความจริงแล้วย่อมปล่อยวางสิ่งจอมปลอมทั้งหลายออกได้โดยลำดับแห่งความจริงเข้าถึงและปล่อยวางได้โดยสิ้นเชิงจากนั้นก็เป็นอิสระเสรีไม่มีคำว่าเราว่าเขาสักแต่อาศัยกันแต่ว่าอาศัยกันไปชั่วระยะการของสิ่งสมมุติที่ได้เกี่ยวข้องกันมาแล้วเท่านั้นส่วนจิตก็ไม่ติดไม่พันไม่แหวกไม่หามด้วยอุปาทานเพราะความรุ่มหลงเป็นสาเหตุจิตก็เป็นจิตที่บริสุทธิ์และร่างกายทุกส่วนก็เป็นของจริงตามหลักธรรมชาติของเขาไม่ไปพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงปั้นยอเขาว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อีกต่อไปต่างอันก็ต่างจริงเมื่อต่างอันต่างจริงแล้วย่อมไม่กระทบกระเทือนกันจึงอยู่เป็นผาสุกหากร่างกายจะมีความเจ็บไข้ได้ป่วยมากน้อยก็ทราบชัดว่าร่างกายมีความวิกลวิการผิดปกติไปตามสภาพของมันทุกขเวทนาก็แสดงขึ้นไปตามความวิกาลของร่างกายต่างๆนั่นเรื่องก็มีเท่านั้นเมื่อสิ่งเหล่านี้เมื่อความนิการของร่างกายสงบตัวลงทุกขเวทนาก็สงบตัวหรือเมื่อมันถึงขีดถึงแดนของมันเยียวยารักษาไม่ได้แล้วร่างกายก็จะแสดงความนิการของตนเต็มที่ทุกขเวทนาก็จะแสดงเป็นเงาตามตัวไปในนั้นอย่างเต็มที่แล้วกระจายออกจากกันไปตามความจริงของไข่ของเราจิตผู้ที่รู้เท่าทันกับสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วก็อยู่ตามความจริงของตนไม่มีความหวาดหวั่นไหวหรือกระทบกระเทือนตัวเองนี่คือผลแห่งการพิจารณารู้รอบหรือทำงานเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์แล้วนับตั้งแต่กรรมฐาน5ไปถึงอาการ 32 ซึ่งเป็นส่วนรูปคือรูปกายนี้เข้าถึงเวทนาทั้งเวทนาขันธ์ทั้งเวทนาจิตเวทนาทั้งกายเวทนารอบไปโดยลำดับสัญญาความจดจำได้หมายรู้ซึ่งเป็นอาการอันหนึ่งเป็นเงาของจิตเพียงเท่านั้นไม่ใช่ตัวจริงจิตการรับทราบก็จากจิตมาสัมผัสที่เรียกว่าวิญญาณก็เป็นทำนองเดียวกันมีแต่อาการมีแต่เงาความจำที่เรียกว่าสัญญาก็เป็นอาการอันหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงมีการเปลี่ยนแปลงยักย้ายไปต่างๆหาความแน่นอนไม่ได้ท่านจึงเรียกว่ารูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขารอนิจจาวิญญาณังอนิจจังเป็นสิ่งที่แปรสภาพอยู่ตามหลักธรรมชาติของเขาจึงไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะควรถือเอาแม้แต่ชิ้นเดียวหรืออาการเดียวพิจารณาให้รู้เท่าทันและปล่อยวางสิ่งเหล่านี้หมดจนกระทั่ง
ชื้อของมันที่จะให้เกิดขึ้นมาเป็นรูปเป็นกายเป็นภพเป็นชาติอีกซึ่งฝังจมอยู่ภายในจิตใจนั้นก็ไม่ทนสติปัญญาที่มีความฉลาดแหลมคมทันกันไปได้และกระจายออกหมดโดยสิ้นเชิงภายในจิตเชื้อแห่งภพแห่งชาติท่านกล่าวไว้ว่าอวิชชาปัจจยาสร้างขาราก็ตัวอวิชชาซึ่งเป็นตัวสำคัญจอมกษัตริย์วัฏจักรซึ่งมีอยู่ภายในจิตนั่นแหละมันผลักดันออกมาให้คิดให้ปรุงให้สำคัญมั่นหมายนั่นว่าอวิชชาปัจจยาสร้างขาราอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญามีความต่อเนื่องกันไปอันนี้ท่านพูดเป็นอาการออกไปจึงเป็นเหมือนก็เป็นสายยาวเหยียดไปจนกระทั่งหาที่สิ้นสุดยุติไม่ได้ความจริงแท้ๆที่มันเป็นอยู่กับจิตรู้อยู่กับความจริงของมันที่เป็นขึ้นมาแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นคืออวิชชาเป็นมันหนุนให้เกิดสังขารคือสังขารที่ปรากฏคิดปรุงขึ้นมาด้วยอำนาจของอิจฉานั้นเป็นอย่างหนึ่งสังขารที่คิดปรุงขึ้นมาด้วยอำนาจของธรรมพาให้คิดให้ปรุงเช่นการไตร่ตรองพินิจพิจารณาอัตธรรมเนี่ยต่างๆนั่นเป็นอีกอย่างหนึ่งคือความคิดปรุงขึ้นมาตามธรรมชาติของตนซึ่งเป็นขันธ์ล้วนๆแล้วไม่มีอะไรเข้ามาเคลือบแฝงไม่มีอะไรมาบังคับนั่นเป็นสังขารประเภทหนึ่งสังขารประเภทนี้ไม่มีพิษมีภัยไม่เหมือนสังขารที่เกิดขึ้นมาจากความผลักดันหรืออวิชชาบังคับให้คิดให้ปรุงขึ้นมาอันนี้คิดมากคิดน้อยเพียงไรเป็นพิษเป็นภัยทั้งนั้นเพราะตัวพิษภัยคืออวิชชาบังคับออกมาเห็นวิญญาณความรับทราบให้เกิดวิญญาณให้รูปให้เกิดสังขารให้เกิดวิญญาณให้เกิดอายตนะความสัมผัสสัมพันธ์อย่างนี้มันอยู่ในจิตดวงเดียวนี้ทั้งนั้นแต่ท่านแยกไปเพราะความละเอียดของพระพุทธเจ้าภูมิของศาสนาแต่ไม่ต้องการให้ผู้ใดก็ตามไปไล่ไปเรียงไปให้เป็นแบบเป็นฉบับยืดยาวไปโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรย้อนเข้ามาพิจารณาตรงนี้จะรู้หมดนับตั้งแต่อวิชชาปัจจยาสร้างขาราถึงสมุทโยโหติและรอบหมดตั้งแต่อวิชชายตเววาเสสวิราญาคานิโรธาสร้างขารานิโรธจนกระทั่งเอวเมตตาสะเกวรสะดุขะขันธัสสะนิโรโทโหติรวมอยู่ที่ใจนั้นทั้งสิ้นไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากนี้เลยนี่แหละเรื่องของอวิชชาปรุงพาปรุงให้เป็นขันธ์นั้นเป็นขันธ์ของสมุทัยไม่ได้เป็นขันธ์อยู่ธรรมดาของตนการเมื่อพิจารณารังของภพของชาติแตกกระจายไปจากจิตใจแล้วยังไม่มีอะไรที่จะไปตั้งภพตั้งชาติอีกแม้เจ้าตัวก็ทราบจะไม่เคยทราบมาก่อนเพียงไรก็ตามดังพระพุทธเจ้าทรงทราบเป็นพระองค์แรกแล้วสาวพระสาวกทั้งหลายทราบตามลำดับบรรดากันมาอย่างเต็มหัวใจแล้วท่านไม่ไปทูลถามพระพุทธเจ้าในเรื่องเหล่านี้อีกเลยตามเป็นไปตามสันทิฏฐิโกของผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองเห็นเองเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงผูกขาดในความรู้ความเห็นอันจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติของตนนั้นเลยนี่คำว่ารู้รู้อย่างนี้คำว่าภพชาติหมดที่จิตไม่ได้หมดที่ไหนภพชาติมีมากน้อยที่เคยเกิดแก่เจ็บตายมาเท่าไหร่แม้เราจะตามนับพบนับชาติไม่ได้ก็ตามแต่ก็มาพ้นกับหลักปัจจุบันที่แสดงให้เห็นอยู่ภายในจิตใจว่าเป็นไปเกี่ยวข้องหรือผูกพันกับสิ่งใด
อันจะพาให้เกิดให้ตายมาโดยลำดับลำดาหมายถึงเชื้อคืออวิชชาตัวนี้พาให้เกิดเมื่อได้ทราบเข้าไปโดยลำดับแล้วย่อมทราบความเกิดของตนไปโดยลำดับจนกระทั่งทราบความเคยเกิดเคยตายของคุณของตนได้อย่างชัดเจนเมื่อถึงขั้นตัดขาดจากภพจากชาติภายในจิตใจแล้วนี่แหละธรรมของพระเจ้าพิสูจน์กันที่จิตพิสูจน์กันด้วยการปฏิบัติไม่ใช่พิสูจน์กันด้วยการท่องการจดจำการเล่าเรียนมาเฉยๆซึ่งได้แต่ชื่อแต่นามของกิเลสตัณหาอาสวะได้แต่ชื่อแต่นามของอัตของธรรมของมรรคผลนิพพานองค์ตัวของกิเลสตัณหาอาสวะแท้ฝังอยู่ภายในจิตใจไม่มองดูเลยมรรคผลนิพพานซึ่งอยู่ถูกกิเลสตัณหาอาสวะประเภทต่างๆครอบเอาไว้ก็มองไม่เห็นเพราะไม่สนใจมองเพราะฉะนั้นการเรียนเฉยๆไม่ได้สนใจในภาคปฏิบัติจึงไม่เกิดประโยชน์อะไรท่านจึงสอนเป็นความจำเป็นเกี่ยวเนื่องถึงกันว่าปริยัติได้แก่การศึกษาเล่าเรียนนับตั้งแต่ศึกษาจากอุปัชฌาย์ที่มอบให้ในกรรมฐานห้านั้นเป็นลำดับไปปฏิบัติคือนำเอาสิ่งที่ตนเข้าใจที่ตนรู้แล้วศึกษามาแล้วนั้นไปปฏิบัติคลี่คลายขยายดูให้เห็นตามหลักความจริงดังที่เราพิจารณากรรมฐานหรือปฏิบัติกรรมฐานนี่แหละเรียกว่าภาคปฏิบัติเมื่อมีภาคปฏิบัติแล้วผลจะพ้นจากงานนี้ไปไม่ได้เพราะงานเป็นต้นเหตุงานเป็นแม่บทที่จะทำให้ผลเกิดขึ้นก็ต้องรู้กันที่นี่จิตจริงเป็นของลึกลับมากเมื่อกิเลสยังครอบอยู่แล้วจะพิสูจน์ท่าใดไม่มีทางนอกจากภาคปฏิบัติเท่านั้นไม่มีใครสามารถที่จะพิสูจน์ให้เห็นความจริงของจิตนี้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเช่นผู้ปฏิบัติจิตตภาวนานี้เลยพระพุทธเจ้าเองก็ทรงปฏิบัติมาแล้วอย่างโชคโชนถึงขั้นสลบสลายพระสาวกก็ปฏิบัติมาแล้วด้วยกันนั่นจึงเรียกว่าท่านทำงานมาแล้วทั้งนั้นจึงได้ผลเป็นที่พอพระทัยและพอใจไม่ใช่เพียงเรียนมาแล้วก็มาพูดกันเฉยๆไม่เกิดประโยชน์อะไรเนี่ยการพิสูจน์จิตซึ่งเป็นของลึกลับในขณะที่กิเลสครอบอยู่นั้นจึงต้องพิสูจน์กันด้วยภาคปฏิบัติคือเป็นการเพิกถอนกิเลสออกมาโดยลำดับจนกระทั่งเข้าถึงกระแสของจิตถึงตัวจิตและถึงตัวจิตโดยสมบูรณ์อาถานท้าทายไม่สะทกสะท้านเพราะตนเองเป็นผู้รู้เนื่องจากตนเองเป็นผู้ปฏิบัติมาและรู้มาโดยลำดับจนกระทั่งถึงขั้นปฏิบัติโดยสมบูรณ์และรู้ขึ้นมาโดยสมบูรณ์แล้วภายในใจหาความระทกสะท้านไม่ได้สามารถพูดได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มธรรมเต็มตามความจริงดังพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสดาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นสามารถประกาศธรรมสอนโลกได้ตลอดทั่วถึงมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นะขอให้รู้ความจริงเถอะพูดได้คนเราถ้าไม่รู้พูดไม่ถูกเพราะอย่างยิ่งเรื่องของจิตเป็นเรื่องสลับซับซ้อนมากเพราะกิเลสพาให้สลับซับซ้อนไม่ใช่อันเรื่องอื่นใดพาให้เป็นนี่แหละโลกเราที่ได้หลงเราเองได้หลงโลกหลงสงสารหลงความเกิดแก่เกิดตายของตนซึ่งเป็นมาไม่รู้กี่กับกี่กันปิ้งไปปิ้งมาอยู่นั้นยิ่งกว่าฟุตบอลก็ยังลบล้างความเป็นมาของตนได้โดยเห็นว่าความเกิดตนไม่เคยเกิดตนไม่เคยตายตนไม่เคยทุกข์เคยยากลำบากตนไม่เคยตกนรกอเวจีตนไม่เคยไปสวรรค์ท่านใดๆความจริงสถานที่เหล่านี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจิต
ดีชั่วทั้งนั้นจิตดีก็ไปสูงจิตไม่ดีก็ไปต่ำจิตดีก็เป็นสุขจิตชั่วก็เป็นทุกข์สถานที่อยู่ของผู้มีสุขมีทุกข์ก็คือนรกสวรรค์เหมือนกับสถานที่อยู่ของนักโทษนี่พูดง่ายมันมีอย่างนั้นเราจะไปลบล้างได้อย่างไรแต่กิเลสมันพาลบล้างมันปิดมันกำบังสิ่งที่เคยเป็นมาของตนเสียอย่างมิดชิดปิดตามองไม่เห็นแล้วยังเอาความมองไม่เห็นว่าไม่มีเข้าไปทับอีกซะจนแน่นหาที่เปิดไม่ได้นี่แหละคนได้ทำชั่วจนจมมิดหมดหวังทั้งที่ร่างกายและชีวิตยังมีลมหายใจฟอดๆอยู่นั่นแหละมันก็เป็นคนหมดความหมายได้เพราะอำนาจของกิเลสทำให้หมดความหมายพาให้หมดความหมายธรรมเป็นผู้สร้างความเป็นธรรมชาติที่สร้างความหมายให้มนุษย์และสัตว์ทั่วไปได้โดยลำดับจนกระทั่งถึงสร้างความหมายความมีคุณค่าให้ได้โดยสมบูรณ์เพราะธรรมด้วยเหตุนี้การปฏิบัติจึงเป็นการพิสูจน์ที่แน่นอนที่จะต้องเห็นผลตามหลักธรรมที่ท่านจัดไว้เพราะจัดไว้ด้วยความเป็นด้วยของมีอยู่จริงๆทุกสิ่งทุกอย่างทำไมจิตเป็นวิสัยที่จะรู้จะเห็นสิ่งเหล่านี้ได้เต็มกำลังของตัวเองอยู่แล้วจะไม่รู้ได้อย่างไรเมื่อมีเครื่องมือช่วยสนับสนุนพอที่จะให้รู้ตามฐานะหรือกำลังของตนต้องรู้ได้เฉพาะอย่างยิ่งกิเลสประเภทต่างๆมีมากน้อยต้องรู้ได้ละได้โดยลำดับด้วยอำนาจแห่งการปฏิบัติขออย่าให้กิเลสเข้ามาทำงานแทนที่โดยไม่รู้สึกตัวเถอะนี่สำคัญมากกิเลสนี้สอดแทรกรวดเร็วยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกแหลมคมมากไม่ทันมันง่ายๆจึงต้องพูดเสมอถึงเรื่องสติสติเนี่ยเป็นสิ่งที่จะทันต่อกับกิเลสเมื่อสติมีแล้วจิตก็ย่อมจะปลอดภัยตามฐานะของตนไปโดยลำดับจากนั้นก็ปัญญาเป็นเครื่องมือสำคัญเป็นขั้นๆของปัญญาสามารถที่จะฟาดฟันกิเลสประเภทต่างๆได้ตามกำลังของปัญญาของตนและขาดสะบั้นไปด้วยปัญญาจนไม่มีสิ่งใดเหลือกิเลสตัวใดเหลือภายในจิตใจเลยแล้วอยู่ที่ไหนก็อยู่เถอะที่นี่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานนานสักกี่ปีกี่เดือนกี่พระองค์ไม่คิดไม่สงสัยให้เสียเวลาเพราะความจริงที่เป็นอยู่เต็มหัวใจนี้มีอยู่กับตนแล้วมีรูปลักษณะอย่างไรที่จะต้องที่จะแตกต่างกันกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายและสาวกของสาวกท่านทั้งหลายไม่มีเป็นธรรมชาติอันเดียวตายตัวเหมือนกันนี้ทั้งสิ้นนั่นแหละความจริงขั้นเอกขั้นเต็มภูมิเหมือนกันอยู่ที่ไหนก็เป็นพุทธะเป็นธรรมะเป็นสังฆะถ้าจะแยกเป็นอาการพูดตามหลักธรรมชาติอันแท้จริงแล้วธรรมะอันเดียวเท่านั้นพอจิตได้กลายเป็นธรรมไปทั้งดวงแล้วธรรมกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วเพราะฉะนั้นคำว่าพุทธะทั้งหลายนั้นยังไม่เป็นที่สงสัยหายสงสัยทั้งหมดแล้วก็เข้ากับหลักธรรมที่พระโพธิสัตว์ตรัสไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตนะนี่แหละธรรมแท้นี่แหละคือตถาคตแท้เป็นอย่างนี้พระสรีระนั้นเป็นเรือนร่างของพุทธะไม่ใช่องค์ของพุทธะธรรมะแท้เป็นเพียงเรือนร่างเท่านั้นจึงมีการเสื่อมสลายแปรปรวนไปได้ตามการของมันข้อสำคัญขอให้ใจได้ดื่มธรรม
เท่ากับได้เฝ้าพระพุทธเจ้าตามฐานะของตนกำลังของตนที่มีธรรมในใจได้ถึงธรรมเต็มภูมิก็ได้เฝ้าศาสดาเต็มองค์ไม่สงสัยการปฏิบัติเป็นสำคัญมากขอให้ทุกท่านพยายามเป็นสติกำลังความสามารถทุกชนิดใดเราเคยผ่านมาแล้วด้วยกันไม่เป็นที่สงสัยทุกใดก็ตามที่มีในโลกนี้พ้นจากความสัมผัสสัมพันธ์ทางกายทางใจของเหล่านี้ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเหล่านี้ไปไม่ได้เลยเราจะต้องเป็นผู้รับทราบทั้งนั้นในสิ่งเหล่านี้จึงไม่น่าจะสงสัยกับอะไรอีกแล้วในโลกนี้สิ่งที่เรายังไม่ดื่มดังจอมปราดทั้งหลายท่านแสดงและท่านจากออกมาจากความรู้ความเห็นความเป็นจริงของท่านความเสวยของท่านจริงๆนั้นเรายังไม่พบยังไม่เห็นเริ่มตั้งแต่สมาธินะคือความสงบใจก็เป็นความสุขประเภทหนึ่งที่แปรจากโลกอยู่แล้วความสุขของสมาธิเป็นขั้นๆก็เป็นความสุขที่แปรจากโลกเป็นขั้นๆไปเช่นเดียวกันปัญญาเป็นขั้นๆที่จะตัดกิเลสตัวเสนียดจันไรออกไปโดยลำดับก็เป็นความสุขประเภทหนึ่งประเภทหนึ่งจนกระทั่งปัญญาตัดขาดตัดกิเลสทั้งหลายขาดจากใจโดยสิ้นเชิงแล้วนั่นเป็นปรมังสุขขังเรียกว่าสุขในวิมุตติธรรมล้วนรู้ว่าไม่มีสิ่งใดเข้าไปเกี่ยวปนเลยนี่เรายังไม่เคยเห็นยังไม่เคยพบได้ยินแต่ชื่อของสมาธิได้ยินแต่ชื่อของปัญญาขั้นนั้นๆได้ยินแต่ชื่อของมรรคผลนิพพานได้ยินแต่ชื่อท่านบรรลุแต่ชื่อแต่เสียงท่านบรรลุยังไม่เห็นตัวจริงของความบรรลุยังไม่เห็นตัวจริงของความบริสุทธิ์ยังไม่เห็นตัวจริงของความสิ้นจากกิเลสทั้งหลายว่ามีความเลิศประเสริฐประการใดบ้างทำไมพระพุทธเจ้าก็เป็นคนธรรมดาสาวกทั้งหลายเป็นคนธรรมดาพอตรัสรู้ธรรมบรรลุธรรมแล้วกลายเป็นผู้วิเศษไปได้หมดเป็นเพราะเหตุใดนี่แหละการรู้ของจริงมีความแตกต่างกันไปโดยลำดับอย่างนี้เราเองก็เถอะขอให้รู้ธรรมเหล่านี้เป็นลำดับธรรมดาขึ้นไปจนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นความวิเศษโดยหลักธรรมชาตินั้นจะไม่มีใครมาเสกสรรท่านยอก็ตามเราไม่เสียดายไม่เกี่ยวข้องไม่กังวลขอให้ถึงตัวจริงแล้วเป็นที่พอใจพอใจไม่พอด้วยความเพลิดเพลินแบบโลดผลโผนพอใจด้วยความเหมาะสมพอใจด้วยความพอดิบพอดีท่านว่านิพพานคือเมืองพอฉันใดความพอใจอันนี้ก็มีความเสมอตัวคงเส้นคงวาฉันนั่นเหมือนกันเพราะเป็นอันเดียวกันนี่ธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้เรายังไม่เคยพบเคยเห็นใครพูดทางไหนเราก็ตื่นตาก็ตื่นหูก็ตื่นใจก็ตื่นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นพูดมาเพราะอำนาจของกิเลสตัณหาเพราะความมืดดำกำตาทั้งนั้นไม่ได้พูดด้วยความรู้แจ้งจริงๆพูดอยู่ในวงของสมมติเห็นได้ยินสัมผัสสัมพันธ์จากวงสมมติมาพูดสู่กันทางเรื่องนั้นเรื่องนี้โลกนั้นโลกนี้บ้านนั้นเมืองนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้พากันตื่นเพราะกิเลสพาให้ตื่นตื่นอยู่ตลอดเวลาไม่เคยเห็นโทษของมันเลยนี่ทั้งๆที่ก็เคยเป็นมาอย่างนั้นอย่างแล้วที่กล่าวมาเหล่านี้มีอันใดพิเศษทำคนให้วิเศษได้ทำคนให้เป็นที่พึงใจจากตัวเองได้ให้เป็นที่แน่ใจของตนเองได้ไม่ปรากฏควรเอามาทดสอบกันกับธรรมกับผู้รู้ธรรมกับท่านผู้ปฏิบัติธรรมท่านผู้รู้ธรรมเห็นธรรมท่านผู้มีธรรมเป็นสมบัติท่านผู้มีความสุขในธรรมเพราะท่านเหล่านี้ท่านเป็นผู้ที่เคยมีความสุขความทุกข์ในโลกมาพอตัวเช่นเดียวกับเราท่านไม่เป็นที่น่าสงสัยเหตุใดเวลาท่าน
พระพุทธปฏิบัติธรรมแล้วจึงกลายเป็นผู้วิเศษขึ้นมาถ้าความรู้ความเห็นความเป็นความสุขสิ่งที่ท่านเสวยสิ่งที่ท่านรู้ท่านเห็นนั้นไม่เป็นของวิเศษเลยโลกเลยสงสารแล้วท่านจะเป็นผู้เลยโลกเลยสงสารเหนือโลกเหนือสงสารได้อย่างไรนี่เป็นหลักสำคัญที่เราจะมาเข้ามาเทียบเคียงตัวของเราแล้วจะลบล้างความขี้เกียจขี้ค้านอ่อนแอความฟุ้งเฟ้อเหิมความตื่นเต้นไปตามโลกตามสงสารโดยลำดับดับจนกระทั่งหมอบราบไม่มีสิ่งใดที่จะเข้ามายุ่ยแย่ก่อกวนจิตใจได้เลยเนื่องจากอำนาจแห่งความเชื่อความสงสัยความเอาจริงเอาจังมันถึงใจทุกอย่างทุกอย่างการปฏิบัติธรรมก็มีกำลังความเพียรก็เป็นความเพียรจริงๆเพราะความมุ่งมั่นเป็นแม่เหล็กเครื่องดึงดูดอันสำคัญมุ่งมั่นต่อความถูกมุ่งมั่นต่อรสต่อชาติต่อมรรคผลนิพพานที่ท่านผู้วิเศษทั้งหลายได้พบได้เห็นแล้วเป็นผู้วิเศษขึ้นมาเราอยากเป็นเช่นนั้นเราอยากพ้นทุกข์เช่นนั้นเราอยากเห็นสุขประเภทนั้นที่นี่ย่นเข้ามาย่อเข้ามาถึงทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์นั้นไม่นอกเหนือไปจากงานที่กล่าวมาเบื้องต้นนั้นเลยนี่แหละเป็นงานบุกเบิกเบื้องต้นอาทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์เราเป็นผู้เริ่มต้นแต่ดีเรายังมีครูมีอาจารย์คอยแนะนำท่านสอนข้อธรรมแล้วผู้สอนก็ขอเรียนท่านทั้งหลายโดยตรงว่าไม่ได้มีความสงสัยใดๆในข้อธรรมที่นำมาสอนหมู่เพื่อนสอนด้วยความถึงใจของตัวเองทุกอย่างออกจากความถึงใจของตนทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งความรู้เห็นมากน้อยที่เป็นมาจากการปฏิบัติได้ถอดออกมาจากหัวใจจริงๆไม่ได้เที่ยวตะคุบนั่นรูปคำอันนี้เอามาสอนแบบเปล่าๆแบบด้นๆเดาๆเราไม่ด้นเราพูดตามความจริงสอนตามหลักความจริงแล้วสอนด้วยความเป็นที่แน่ใจเจ้าของเองจึงไม่เป็นที่สงสัยในการสอนทุกแง่ทุกมุมแห่งธรรมทุกขั้นทุกภูมิแห่งธรรมมีผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะยึดไปได้มากน้อยเพียงไรแล้ววิธีสอนก็แน่ใจว่าไม่ผิดนี่แหละเป็นเบื้องต้นแห่งการบุกเบิกดังที่กล่าวมาแล้วนี้ท่านผู้ใดมีจริตนิสัยชอบพิจารณาในแง่ใดอาการใดของอาการฐานุสองแห่งร่างกายนี้เอาไปพิจารณาเถอะเหมือนกันหมดสำคัญที่จริตนิสัยที่ชอบจับแขนซ้ายก็กระเทือนถึงแขนข้างขวาจับเท้าซ้ายก็กระเทือนถึงเท้าข้างขวาจับอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งกระเทือนถึงกันหมดเพราะเป็นอวัยวะเดียวกันมีอาการใดก็ตามจะวิ่งถึงกันหมดเพราะเป็นกองให้จังทุกขังอนุตตาอนัตตาเป็นกองอสุภาที่พังซึ่งจะเป็นเหตุให้รู้แจ้งแทงทะลุไปตามๆกันหมดสำคัญที่จริตนิสัยพิจารณาให้จริงให้จังอย่าเสียดายกระแสของจิตที่อำนาจของกิเลสมันผลักดันออกมาวาดภาพหลอกเราอยู่ตลอดเวลาไม่ให้ทำงานอันแท้จริงที่จะรื้อถอนมันได้เลยเพราะอำนาจของมันมากพอทำมันนี่สักครู่เดียวเท่านั้นมันจะฉุดลากไปหาเรื่องนั้นเรื่องนี้อันเป็นเรื่องของมันทั้งนั้นนั่นแหละมันแสวงหาอะไรได้แล้วเหยียบหัวใจเราตลอดเวลาไม่เข็ดหลาบกันเหนือความทุกข์ไปยังไงเพียงหนามยอกเข้าฝ่าเท้ามันก็เจ็บจะตายอยู่แล้วให้พบชาติมันยอกลงไปทุกภพทุกชาติทุกตั้งกับตั้งกันไม่เข็ดตรงนี้จะเข็ดตรงไหนนักธรรมะน่ะเนี่ยไม่พิจารณาสิ่งนี้จะพิจารณาอะไรถ้ามันเห็นแจ้งเห็นจริงด้วยการปฏิบัติพิจารณาอะไรเอาให้จริงให้จังอย่าเสียดายความคิดความปรุงเรื่องอดีตอนาคตมันเป็นไปจากจิตดวงนี้เป็นผู้หลอกอย่างเดียวเท่านั้นมืดกับแจ้งมืดกับแจ้งเขาเป็นปัจจุบันของเขาตลอดมามืดกับแจ้งเป็นอยู่อย่างนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่อย่างนี้แหละไม่มีอะไรที่น่าสงสัยต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศเป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศหรือฟ้าแดดดินลมมันเป็นสภาพอันหนึ่งความจริงอันหนึ่งแต่ละอย่างละอย่างมันไม่ให้ความสุขความทุกข์เราได้อย่างไรเราเองเป็นผู้ไปหลงเป็นผู้ไปเพลิดเพลินเป็นผู้ไปโศกเศร้าเป็นผู้ไปสำคัญมั่นหมายกับสิ่งเหล่านี้แล้วก่อทุกข์ขึ้นมาภายในหัวใจตนเองต่างหากถ้าเราอยู่เป็นสุขสงบสุขสงบสุขไม่ไปยุ่งกับสิ่งเหล่านั้นอะไรจะมาทิ่มแทงหัวใจเราได้ก็ตัวอวิชชาตัวสังขารตัวสัญญาที่อยู่ภายในเป็นอันเป็นตัวพิษนี่แหละมันเป็นผู้
ควานนุนควานนี้หลอกนุนหลอกนี้หลอกอยู่ไม่หยุดไม่ถอยผู้เชื่อก็เชื่อไม่หยุดไม่ถอยจมไปกับมันไม่หยุดไม่ถอยไม่มีวันเบื่ออีกพอเลยนี่เฮ้ยอันทำเข้ามาทำงานอะไรเอาให้จริงให้จังในขณะที่ทำนั้นเหมือนอย่างโลกใดๆไม่มีพิจารณาดูมันร่างกายนี่ตั้งแต่ข้างบนลงไปข้างล่างข้างล่างมาข้างบนดูข้างในข้างนอกเทียบเคียงกันให้ได้ทุกสัดทุกส่วนหลายครั้งหลายหนหลายตลบทบทวนจนเป็นที่เข้าใจด้วยสติปัญญาของเราเรื่องความเบื่อหน่ายอิ่มพอในสิ่งเหล่านี้จะเป็นขึ้นมาเองเมื่อสติปัญญาอย่างลงไปถึงไหนถึงไหนพอตัวที่ตรงไหนแล้วถอดถอนถอนเองถอนเองอุปทานมันเป็นผลอันหนึ่งที่มาจากความหลงมันจึงยืดถ้ารู้แล้วมันก็ถอนเข้ามันเองเหมือนกับว่านิโรธความดับทุกข์เมื่อกิเลสมรรคฆ่ากิเลสตายแล้วมันจะเอาทุกข์มาจากไหนมันก็ดับไปเองเพราะกิเลสต่างหากเป็นผู้ก่อทุกข์ขึ้นมามีการพิจารณาก็ให้พิจารณาอย่างนั้นความเปลี่ยนนั่นเป็นเรื่องของกิเลสมันเข้าทำลายจิตใจของผู้มีธรรมของผู้มั่นต่อธรรมให้ลดน้อยถอยลงไปแล้วมันจะได้ทำงานทั้งมันเต็มตัวเต็มกำลังสุดท้ายก็เหยียบหัวใจลงไปนั่นแหละให้ทราบเสมอการประกอบความภาคเปลี่ยนว่ากิเลสมันแทรกอยู่ตลอดเวลาแม้แต่ตั้งใจอยู่ขนาดนั้นมันต้องเป็นความลำบากลำบนความลำบากลำบนนั่นแหละกิเลสมันแทรกอยู่มันจะให้ถอยดังนั้นเราจึงว่ากิเลสละเอียดมากเวลาพิจารณาเข้าไปรู้เข้าไปเท่าไรจึงทราบเรื่องของกิเลสกลมายาของกิเลสมันมีเป็นขั้นๆตอนมีไปโดยลำดับลำดาเดินยังกลมก็ตามอยู่อย่างนั้นนั่งภาวนามันก็นั่งอยู่ด้วยอย่างนั้นเผลออะไรต่อยเมื่อนั้นสติปัญญาของเราทรงตัวอยู่ได้มันก็รอดูอยู่จนกระทั่งสติปัญญาเรามีความแก่กล้าแล้วนอกจากนั้นปราบมันแล้วถึงปราบมันได้โดยลำดับลำดับอ้าวเราจะเห็นได้ชัดรู้ได้ชัดก็คือตอนสติปัญญาแก่กล้ากิเลสตัวหยาบๆถูกประหัตประหารไปโดยลำดับลำดับจนกระทั่งตัวหยาบๆหายหน้าไปหมดไม่มีเหลือแล้วรู้ชัดด้วยว่าได้ฆ่าตายแล้วภายในใจของตัวเองอันนี้ได้ค้นหากิเลสแล้วสติปัญญาก็ไม่มีคำว่าเผลอนั่นฟังสิเมื่อถึงขั้นมันเกรียงไกรเป็นอย่างนั้นนะขั้นล้มลุกคลุกคลานก็รู้กันเวลานี้กำลังล้มลุกคลุกคลานเอาตั้งเข้าสติทนความการบำรุงรักษาอยู่เสมอไปไม่ได้นี่คือทางเดินนี่คือทางเจริญของจิตทางเจริญของธรรมอยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่ความอุตสาห์พยายามความบึกบึนความทนความต่อสู้อยู่ไม่ถอยนี่แหละนี่คือทางเดินเพื่ออัตเพื่อธรรมทางเดินเพื่อการปราบกิเลสให้ราบไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงสติปัญญาเพียงกายแล้วเป็นอันเดียวกันสติอันใดปัญญาอันนั้นพอมีอะไรมาสัมผัสก็กระเทือนถึงกันทันทีความมับนำมาพิจารณาอยู่ปกติก็รู้ตัวอยู่เช่นนั้นนั่นแหละท่านว่าสติปัญญาอัตโนมัติหรือมหาสติมหาปัญญานี่เราได้ยินแต่ชื่อคาดคะเนเดาไปอย่างนั้นแหละว่ามหาสติมหาปัญญาเป็นยังไงพอเข้าถึงใจแล้วรู้เองอ๋อเป็นอย่างนี้แน่ถ้าจะสงสัยที่ไหนที่ไหนสงสัยมหาสติมหาปัญญาในขั้นพุทธกาลกับขั้นนี้สงสัยไปที่ไหนมันเป็นอย่างเดียวกันนี้นั่นแหละที่นี่ตอนนั้นกิเลสหมอบละเอียดกิเลสมันละเอียดเพราะมันแหลมคมนี่มันไม่หมอบไม่ได้ต้องหาที่หลบซ่อนด้วยอุบายของมันปัญญาของมันปัญญาของเราก็เอาอีกตามกันอีกค้นอีกพอเจอภาพก็แสดงว่าได้งานหรือว่าเจอข้าศึกแล้วฟาดกันลงไปแหลกแตกกระจายสุดท้ายก็ไม่มีเหลือจนกระทั่งถึงจอมกษัตริย์ของมันได้แก่อวิชชาปัญญาสร้างฆราที่มันคราบหัวใจแล้วพรางตาเราไว้กลายเป็นความอัศจรรย์กลายเป็นความแปลกประหลาดติดให้พันมันให้อ้อยอิงกับมันจนได้แต่ยังไงก็ตามคำว่ามหาปีมหาปัญญาแม้จะติดก็ไม่ได้นอนใจเอาจนกระทั่งถึงแตกกระจายไปได้ไม่มีเหลือนั่นจริงได้ทั้งชื่อได้ทั้งการปฏิบัติ
ได้ทั้งผลเป็นที่พอใจนี่แหละผลของการปฏิบัติตัวเองไม่มีอะไรที่จะยากยิ่งกว่าสอนตัวเองปฏิบัติตัวเองปราบปรามกิเลสซึ่งเป็นตัวดื้อด้านที่สุดภายในหัวใจของเราเองเมื่อปราบปรามได้แล้วไม่มีอะไรวิเศษยิ่งกว่าจิตดวงที่หลุดพ้นแล้วจากสิ่งกดขี่บังคับทั้งหลายเป็นอาการลิกจิตอาการลิกธรรมคือไม่มีการไม่มีสถานที่เวลาเวลาเป็นธรรมชาตินั้นอยู่เช่นนั้นการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องได้สถานที่ไม่มีไม่เข้าไปเกี่ยวข้องได้ท่านจะว่านิพพานเที่ยงจะหมายถึงอะไรถ้าหมายถึงใจดวงคงเส้นคงวาตายตัวแล้วนั้นไม่มีสิ่งที่จะไปหมายหมายไม่ถูกไม่ใช่สิ่งเพราะมันไม่ใช่ไปหมายแล้วก็ไม่ถูกธรรมชาตินั้นไม่หมายก็ถูกรู้อยู่กับใจของตัวเองอยู่ที่ไหนก็ตามความมีสติให้ระมัดระวังเสมอให้มีเสมอนี่แหละวิธีการปฏิบัติอย่าเอาเรื่องความทุกข์ความยากความลำบากซึ่งเป็นสื่อสารของกิเลสเข้ามายุ่งกวนมันจะมาทำลายวงงานของเราจนได้ระมัดระวังเสมอทุกก็ยอมรับว่าทุกแต่ไม่ถอยเอาเหนื่อยมากพักก่อนโลกสงสารเขาก็พักเหมือนกันเขาก็เหนื่อยเหมือนกันเขาทุกข์เหมือนกันกับงานของเหล่านี้งานใดไม่มีทุกข์ไม่มีในโลกนี้เป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละแต่ก็จำต้องทำกันเพราะความจำเป็นอันนี้ก็มีเป็นความจำเป็นของเราอยากพ้นจากทุกข์ยอมรับกันทำการไปไม่ถอยเวลาพักก็พักเวลาสู้ก็สู้ไม่ถอยสุดท้ายก็ไปได้ไม่ต่อถึงไปให้ท่านปัญญาอธิบายเหมือนเพื่อนฟังฟังอยู่ชั่วเอื้อมนี่นิดเดียวเพราะกาจับภูเขาทองเหมือนกันถึงมึงก็ท่านจุงแล้วเดินปั๊บปั๊บกับท่านถ้าท่านต่อยมือเท่านั้นนึกว่าอะไรก็ไม่เจอในที่นี่นะเรื่องนั้นเรื่องเวลาฟังเทศจึงเป็นภาคปฏิบัติอันดับหนึ่งฟังเทศคำว่าฟังเทศนี่ต้องหมายถึงเทศของท่านผู้รู้จริงเห็นจริงนะไม่ใช่เทศแบบสุขีผ้ามันก็ไม่ได้เรื่องเหมือนกันเทศสุขีผ้าว่ากันไปมันก็ไม่ได้เรื่องแต่เทศภาคปฏิบัติด้วยความรู้จริงเห็นจริงของผู้เทศน์ผู้ฟังนี่มันโหมันกล่อมจริงเราไม่ยอมรับ 100% เพราะแม่ครูอาจารย์มั่นเทศถึงจังว่าหูสูงอย่างว่านี่เหมือนหูยอมแม่ยอมฟังเทศใครนี่นะไม่ถึงใจพ่อแม่ครูอาจารย์เทศน์ไม่เทศน์เสียงท่านกังวานด้วยนะที่แรกเหมือนกับรถเริ่มออกมันเนี่ยไปเอื่อยเอื่อยเสียงก็ไม่ดังค่อยๆแล้วขยับเรื่อยเรื่อยเป็นของท่านเองเนี่ยพอ 40% ขึ้นไปก็เอาแล้วนะทีนี้นะโอ้โหตังค์แล้วนี่ยิ่งนานมาเท่าไหร่ยิ่งเสียงกังวานเหมือนคนทะเลาะกันตึง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 เลยนะแต่ท่านมีโรคหัวใจเหมือนเราเทศแล้วหยิบมาตั้งกับไม่ได้บ่นไม่ว่าง่ายเงียบไปเดี๋ยวตั้งกับล้มนอนก็มีพระนวดเส้นถวายท่านที่มีใครจะเวลาพอท่านเทศจบลงกราบพร้อมกันกราบแล้วใครจะไปก็ไปตั้งกับล้มนอนพระกับนวดเส้นถวายกูที่เคยนวดนั่นแหละท่านผู้ไม่เคยนวดในเรื่องผมนี่ไม่ได้เรื่องถูกสาบพอแล้วผมก็จะมั่นสาบถูกสาบเรื่องเมื่อเต้นเข้าใกล้ท่านก็ได้สาบเป็นถ้าหมาผมไม่ถูกกันท่านว่าไงเลยไม่ค่อยเมื่อเต้นไปไว้ถูกสาบแช่งนะผม
มันก็ค่าสุดใหญ่ไม่ใช่อะไรกันไม่ได้หนวดนี่จะมีเพื่อนนี่อย่างอื่นครับท่านไม่ได้ตำหนิอะไรแต่เรื่องหนวดเป็นนี้ไม่ได้เถิดโอ้โหเหมือนกับผ้าขาวดาวสว่างไปหมดประหนึ่งว่ายาบางทีทุก3วันเหมือนกับว่าโลกธาตุไม่มีอำนาจทำนั่นแต่ว่ามันก็อยู่ในอำนาจจิตของเรานี่อีกเหมือนกันที่จิตมันเงียบของมันนะดูตัวเราฝึกหัดนิสัยใหม่นั่นเองมาฝึกหัดหน้าที่การงานมาฝึกหัดนิสัยใหม่นิสัยเก่ามันเป็นอย่างนิสัยของกิเลสมันขวางธรรมมาฝึกหัดนิสัยใหม่ใช้มาจากข้อมูลไม่ใช่บางยามวลคือใครมองคูปูนมากขึ้นอีกด้านสองวันมานี้ไม่บอกอยู่ใครมองคูว่างั้นนะปูนมากขึ้นอีกด้านในหลังไม่ใช่ยมแม่มองแล้วเพิ่มมากไม่เป็นไรผมจะอักมันกัดตาป่ะเราเรื่องมันมีช่างมันค่อยดีครั้งสองวันครับสามวันเลยตอนนั้นมาก็กลับมามีมากเลยแสดงว่าคนอื่นมันมองยังไม่บอกกันครับเป็นการเป็นไงอ่ะพอหนาฮะสงบนะคลายสงบคลายกับสงบมันงั้นเหรอแต่ยังไม่สงบเหรอเป็นคืนเดียวเป็นไงคืนนั้นอ่ะคืนเป็นไงไม่กลัวอ่ะกลัวอะไรไม่กล้าไม่กลัวอะไรเพราะว่าพอไปมันใหญ่ขึ้นครับอะไรใหญ่ขึ้นถ้าผมเดินทางแล้วคำรู้ไม่เข้าเก่านั่นดิเราเป็นบ้าอยู่นั่นอ่ะแล้วภาวนาไม่ได้ภาวนาให้เป็นบ้าว่าใหญ่เล็กก็สร้างมันได้อยู่ไปยุ่งมันอาการของจิตเนี่ยยังวันหลังพอวันหลังออกมาไม่มีอะไรครับนั่นละเหรอคนยางเรื่อยกันน่ะมันจะใหญ่ตัวมันจะใหญ่เท่าภูเขากับภูเขาเท่ให้อยู่ความรู้นั้นน่ะเค้าเดี๋ยวมันก็สงบตัวมาเข้ามาเองเล็กเข้ามาเล็กเข้ามาแล้วหายเงียบไปผมเคยเป็นนั้นเหล่านั้นน่ะเนี่ยท่านถึงเรียกผมมันจะเป็นบ้าอะไรอย่างกับว่างนี่ตะคุบเงาแต่ผมไม่เป็นงั้นนะคือไม่ได้ไปหลงงั้นมันจะเป็นอะไรไม่สนใจเนี่ยแล้วจิตของเรามันแน่นปึ๋งเหมือนภูเขาตอนนั้นกลัวมันใหญ่ออกขยายออกขยายออกขยายออกจิตกำหนดลงตรงนี้ไม่จะปล่อยมันจะใหญ่โตขนาดไหนก็ตามไม่ไปยึดไปยักไปกับมันละไม่ไปเกี่ยวข้องกับความใหญ่โตไม่ส่งไปให้อยู่กับความรู้ให้อยู่นั้นสมมติบริกรรมนั้นมันมีลักษณะที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเท่าภูเขาเนี่ยตายแล้วเนี่ยเอามันไปมันก็ช่างไม่ปล่อยเนี่ยหลักใหญ่คือจิตไม่ปล่อยตรงนี้เพราะนี่ตอนนั้นจิตมันก็เลยแน่นปึ๋งเลยนะแน่นเหมือนภูเขาด้วยนะตัวร่างกายเราเหมือนภูเขามันมีลักษณะเป็นอย่างนั้นแหละพูดแล้วก็ไม่ถูกแต่มันขยายตัวใหญ่ๆมันเข้าภูเขาร่างกายเราเนี่ยแต่
จิตไม่ถอยมันไม่เคลื่อนไปตามอาการนั้นมันฝังตัวของมันอยู่ในความรู้นี่เด่นนี่แล้วก็จิตก็เลยกลายเป็นเหมือนภูเขาเลยไม่นานก็เรื่องนั้นค่อยยุบยอกเข้ามายุบยอกเข้ามายุบยอกเข้ามาเราก็ไม่สนใจอีกจับตรงนี้อยู่คือตรงจิตนี่จนกระทั่งเข้ามาเต็มที่หายทั้งนั้นหายแล้วปลายหายแล้วเหลือแต่จิตรู้ๆธรรมดาอาการนั้นไม่มีมันจะไปดึงมันด้วยเวลามันเป็นมาแล้วเราอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอีกเราจะไปหมายสิ่งที่เคยเป็นมาแล้วอย่างนั้นไม่ได้นะมันเป็นอย่างนั้นเพราะเราพิจารณาอย่างไรมันถึงเป็นงั้นจับเงื่อนนี้ไว้นี่แหละต้นเหตุงานของเราที่ใช้เป็นอย่างนั้นหรือยิ่งกว่านั้นอีกคืองานนี่ไม่ปล่อยเป็นขึ้นมาอย่างนั้นแล้ววันนี้ภาวนาอยากให้เป็นอย่างนั้นจิตมันไปแยบไปเหมือนเป็นหมายนั่นเสียมันไม่ได้เข้าวงปัจจุบันมันก็ไม่เป็นอันนี้ก็เป็นมาแล้วเพราะฉะนั้นจึงเตือนหมู่เพื่อนถึงได้เคยเป็นมาแล้วเตือนบอกว่าให้รู้ไม่ให้เสียเวลาเพราะความผิดนั้นเป็นครูสำหรับเราแล้วก็กลายมาเป็นคำสอนหมู่เพื่อนอีกเพื่อให้ตรงแน่ไปเลยเดี๋ยวนี้ที่มันนี่หินมันพุ่งนะมันเหมือนอะไรเขาเรียกไฟดอกหรืออะไรที่เขาจุดทั้งภาษาภาคอีสานเรียกไฟพะเนียงกันอ่ะมันพุ่งกันแล้วเขาเรียกอะไรไฟดอกหรืออะไรพุ่งนั่งภาวนาหมดเลยแล้วมันพุ่งขึ้นมาเนี่ยความสว่างนะมันพุ่งขึ้นมาเราลองตามดูเราลองตามเฉยนี่มันจะเป็นยังไงความสว่างนี่การธรรมดาเราจะไม่ตามแหละตามปกติเราไม่ค่อยตามอะไรง่ายๆนี่มันก็พุ่งขึ้นมาพุ่งลองตามดูเขาตามมันพุ่งขึ้นโอ้ยนู่นอ่ะขึ้นเมฆนี่น่ะพุ่งอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองเนี่ยทีนี้ว่าอะไรมันตายทีนี้ไม่ค่อยถอยจิตลงพอถอยจิตลงมาอันนั้นก็ลดลงเนี่ยเราทันกลของมันนี่ลดลงถอยจิตจนกระทั่งจิตนี่คือที่แรกจิตมันส่งไปตามเนี่ยทีนี้พอถอยจิตลงมาย้อนจิตลงมาอันนั้นก็หดลงมาก็ต้องจิตลงมาสู่ตัวเดิมอันนั้นก็หายเงียบไปนี่ก็รู้มันมันเป็นแค่นั้นผมมีช่องหนึ่งที่นั่งกับนายน้องขุยเนี่ยอันนี้กายมันไหวเลยไม่รู้ตัวนะหมาบดกำหนดพระจิตมันนั่นไปมันปั๊มมองเห็นหมาคงปอบเนี่ยมันก็ตั้งหมาเพราะฉะนั้นเราดูมันมาหมาที่นี่ก่อนงานนี้หมาที่ทำไมมันโดดผุงมาจะมากัดเรานะเพราะกัดเราเนี่ยเราพลิกตัวนี่ครับไอ้หมาก็โดดผ่านมันแล้วเราพลิกตัวปั๊บเนี่ยกายไหวอ่ะให้จิตเลยถอนขึ้นมาโอ้มันบ้าเนี่ยว่าอย่าขอว่ามันบ้าหายนั่งนี่นะเอาไงกายไหวอยู่นี่เลยเดี๋ยวขนาดที่เราพลิกตัวปั๊บหมาบูดมาใส่นี้ปั๊บหมาเลยผ่านปุ๊บนะเราพลิกตัวปั๊บมันเหมือนนั่งมวยมันหลบหมัดนั่นเองอ่ะแต่มันไหวนี่กายตอนนั้นไหวนุ่มยังไม่ลืมกายไหวไปตามคราวนั้นกูกินถอนพิจารณานี่แล้วจะพิจารณากายนอกก็ได้การพิจารณาอสุภะอสุภังเทียบเพื่อใจสงบอย่าหนีจากนี่นะเอาให้ดีกายนอกกายในไม่ว่าแต่ให้เป็นการพิจารณาเพื่อถอดเพื่อถอนเวลาพิจารณาพิจารณาอย่าหาแต่ความสบายอยากให้จิตสงบอยู่เฉยควรพิจารณาให้พิจารณายิ่งมีความสงบบ้างพอเป็นปากเป็นทางแล้วนั่นแหละ
ให้ผู้ถัดปัญญาไปด้วยนะมันจะมีความแยบคายจะต่างกันมากนะกับสมาธินะถ้ามันไม่ทางปัญญาเข้าไม่มาแทรกยังไม่มาแทรกมันสมาธิก็มีรสมีชาติติดได้พอเรื่องของปัญญาออกแล้วผลมันต่างกันละเอียดกว่ากันผิดกันมันก็เพลินนี่ความมันถึงขั้นเพลินอยู่ที่นี่อยากให้เพื่อนได้รู้ได้เห็นว่ามันให้แต่กิเลสเหยียบตลอดเวลาต้องหมอบยกมือไหว้มันตลอดไปที่ไหนเห็นแต่ฟังเห็นยกมือไหว้กิเลสพวกเราก็เบื่อแล้วมันจะตายกิเลสมันยกมือไหว้ถ้าเนี่ยนั้นไม่เห็นมองไว้เห็นแต่หมอพลาดว่ากิเลสโอ้ทุกขังเห็นกิเลสนั้นหมอกัดโครกโครกอยู่มันต้องงั้นเนี่ยมันไม่ว่าหนี้ขามันเปลี่ยนกายมันกินเนี่ยนะแต่กิเลสมันหมอบเราตอนไม่ดีอย่างหนึ่งมันไม่มีที่สำคัญตนเพราะก็เรื่องปัญญานี่แหละไม่ไว้ใจเอาจนกระทั่งทำให้จะให้งงก็มีแต่มันไม่ถอยไม่เอาอยู่นั่นแหละแล้วมันพอมันกินมันแล้วไม่เห็นมีใครบอกมันก็ไม่สนใจจะถามใครนี่วะแน่ฟังเถอะมันพอถึงขั้นจริงของมันแล้วไม่มีใครบอกมันก็ไม่สนใจจะถามนี่นะมันแน่เลยแน่เลยมันถึงว่าฉันทิฏฐิโกสิห้างแน่ในตัวเองแน่ตัวเองเทปไม่ต้องอัดเลยก็ได้แล้วพูดสิ่งผิวมากไปแล้วจะอัดเลยทำไมการเทศกันนี่เอาถอดมาไงอีกล่ะมาให้ยุ่งอีกแล้วเนี่ยหืมรู้ใจที่ใครถอดมาให้ยุ่งอีกเนี่ยมีกันไหนที่มาให้ยุ่งอีกมันจะถอดเท่าไรนั่นที่ผ่านไปแล้วมันทั้ง30กรัมใช่หรือเมื่อที่ตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย